ท่านสนั่นอังอุบลกุลเป็นประธานเป็นนายกสมาคมหรือประธานประธานออกการค้าไทยนะครับเปิดจุดฉีดในกรุงเทพมหานครทั้งหมด25จุดวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งเราเริ่มมาฉีดตั้งแต่วันที่22ใช่ไหม20ฮะวันที่19นี่ก็เป็นผู้จัดการใหญ่ที่นี่เป็นผู้ดูแลได้อำนวยความสะดวกต่างๆยังมีน้ำด้วยนะครับน้ำที่ถือเมื่อสักครู่เนี่ยน้ำใจไทยพาณิชย์น้ำใจไทยพาณิชย์แจกด้วยเดี๋ยวถ้าพอหมดวันที่31แล้วเดือนหน้ามาอาจจะแจกข้าวด้วยนะอาจจะแจกข้าวด้วย แล้วก็ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลนะครับทั้ง2โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลกับโรงพยาบาลพญาไทนะครับซึ่งวันนี้เราก็3เขาเรียกแยกเป็น3ประเภท1คนที่อายุ60ขึ้นไปซึ่งได้ลงทะเบียนไว้หรือคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลต่างๆเนี่ยเดินเข้ามาฉีดเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงเราก็จะฉีดให้เลย2กลุ่มคนที่ลงทะเบียนไว้กับไทยร่วมใจที่อายุ18ปีขึ้นไปถึง59และจุดที่3ก็ผู้ป่วยสุ่มเสี่ยงหรือคนที่มีครรภ์อายุครรภ์เกินกว่า3เดือน12สัปดาห์ขึ้นไปนะครับจะเห็นได้ว่าจากเริ่มที่วันแรกวันที่19นี่ก็จะฉีดน้อยค่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยอย่างกรณีเมื่อวานก็ 4,500 วันอื่นก็ 4,000 กว่าวันนี้ก็น่าจะคิดว่าขณะนี้ผ่านไปแล้วประมาณ 2,400 น่าจะประมาณสัก 5,000 นะครับด้วยความห่วงใยจริงๆท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านก็พยายามจะเร่งให้ระดมฉีดแต่ขณะนี้เนี่ยเหตุผลที่เรามาฉีดได้เพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขเพิ่งจะได้รับวัคซีนมาจากที่ซื้อจากต่างประเทศน่ะจากโรงงานต่างๆเขาเพิ่งส่งให้เมื่อสัก2สัปดาห์ที่แล้วพอกระทรวงสาธารณสุขได้รับวัคซีนก็ส่งมาให้กรุงเทพมหานคร 500,000 โดสในจำนวน25จุดฉีดแล้วก็การฉีดตรวจเชิงรุกซึ่งเราก็ไปทุกวันอ่ะวันหนึ่ง 4-5,000 ไปตามชุมชนคนที่มาไม่ได้อะไรต่ออะไรเนี่ยคนสูงอายุหรือคนพิการต่างๆเราก็ไปฉีดให้นะครับซึ่งก็น่าจะหมดประมาณสักวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยหมดแล้ววันที่31เนี่ยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่าถ้าเขาได้รับวัคซีนก็จะส่งมาให้ภายในเดือนสิงหาอีกนะครับจุดนี้เป็นจุดที่วันหนึ่งฉีดศักยภาพของตรงนี้นะถ้าเต็มที่กันจริงๆเนี่ยผมถามคุณหมอแล้วปาโลกับพญาไทเขาบอกว่าแล้วเจ้าของสถานที่เนี่ยบอกว่าวันหนึ่งอะ 8,000 ก็ฉีดได้แน่นอน
แต่เราค่อยๆกลับเคลื่อนไปกรุงเทพมหานครขณะนี้ก็ฉีดไปได้ประมาณสักเกือบ 60% แล้วนะครับถ้าภูมิคุ้มกันหมู่ตามเป้าประสงค์ของสาธารณสุขก็จะต้องให้ได้ 70% ขึ้นไปซึ่งคิดว่าพยายามภายในสัปดาห์นี้ก็จะทำให้ได้ประมาณสัก63-65%นะครับต้องขอขอบคุณไม่ว่าจะเป็นหอการค้าไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นไทยพาณิชย์นะครับทางผู้อำนวยการเขตด้วยท่านปลัดก็สั่งให้ผู้อำนวยการเขตเนี่ยเอาคนมาดูแลด้วยเอาคนมาจัดเว้นระยะห่างต่างๆเนี่ยนะครับขอบคุณมากครับ